เราเดินเข้ามาปุ๊บข้าวมันไก่3แยกเจ้าเก่ากว่า30ปีมาเริ่มซื้อฝากเมียเลยเมียผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่มากอันนี้คือบ้านของเชฟหมูเลยนะฮะเราก็เลยมาทำครัวกันไม่รู้จะเหมือนไม่เหมือนนะแต่ให้ใกล้เคียงสุดอ่ะเอาเชฟเทเบิลมาทำข้าวมันไก่คิดเอาแล้วกันในรายการนี้มันโหดขนาดไหนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แดนเนรมิตกับเชฟหมูนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าย่านนี้เป็นย่านของกินของอร่อยเพียบจริงๆคุณต้องเก็บท้องให้ดีฮะเอาเป็นว่าร้านนี้เนี่ยฮะเราเดินผ่านมาแล้วเราสังเกตเห็นบางอย่างนั่นก็คือไก่เชฟหมูสะกิดผมเลยเฮ้ยดันนี่ร้านนี้โง่เฮงดีว่ะต้องหยุดเพราะเดินมาผมได้กลิ่นเตาถ่านโอ้โหร้านนี้เป็นไงฮะดูโง่เฮงแล้วเนี่ยไก่ตอนรู้ได้ไงเป็นไก่ตอนนะตัวมันขนาดนี้แพงด้วยอ๋อใช่แพงด้วยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บข้าวมันไก่3แยกเจ้าเก่ากว่า30ปีเพราะเราไม่ได้รู้ว่าร้านนี้เขาเปิดมา30ปีใช่ดูจากโง่เฮงข้างนอกเราดูแค่โง่เฮงครับดูแค่ไก่แขวนดูแค่ไก่ห่อเลือกกินข้าวจิ้มมาจิ้มข้างในน่ะตึงตึงตึงนี่แหละนี่นะนี่คือเครื่องในที่เมื่อกี้เชฟยังไม่เดินเข้าร้านบอกว่ามันจะละลายกินดูกินข้าวหอมมากเต็มได้เตาถ่านแบบเจ๊หูถ่านหรือหูแก๊สอะเตาถ่านค่ะหวานแล้วอร่อยไหมคะอร่อยมากน้ำแกงเนี่ยพอกินรวมกับข้าวบาลานซ์ได้พอดีนะแต่แบบไม่เค็มมากนะเพราะตอนนี้อย่างเช้าๆเนาะไก่ยังเต็มอยู่ถ้าทุกอย่างในน้ำแกงน่าจะเด็ดอย่างนี้แนะนำให้มาประมาณเที่ยงแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะโดนซิวเยอะไหมอันนี้เราไม่รู้เนี่ยคงต้องวัดดวงกันความพิเศษของร้านนี้ผมให้ที่ข้าวผมยังไม่เน้นที่ไก่เท่าไหร่ผมเน้นที่ข้าวข้าวหอมมากการจะหุงข้าววิธีหุงข้าวเนี่ยคุณต้องหุงกระเตาถ่านแล้วคุณต้องคดข้าวเรื่อยๆโฟอัพไปเรื่อยๆแล้วก็ผัดประมาณไก่มันต้องมีกลิ่นหอมถ่านข้าวดีมากอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะตรงเนื้อน่องอร่อยมากหอมกี้ปลาเริ่มซื้อฝากเมียเลยเมียผมเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่มากพร้อมยังอ้าวพร้อมครับไปสนุกกันต่อในครัวไปลุยกันต่อและตอนนี้นะฮะเราก็มาสนุกกันต่อในครัวนี้นะครับกับครัว Table X ครับผมโอ้โหหลายคนอาจจะคุ้นๆสำหรับครัวนี้เอ๊ะนี่คือครัวดั้งเดิมของ Table X อารีตอนนี้มาอยู่ที่นี่อันนี้คือบ้านของเชฟหมูเลยนะฮะเราก็เลยมาทำครัวกันซึ่งเมนูวันนี้นะครับไปกินมาแล้วมันอร่อยเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเหมือนไม่เหมือนนะแต่ว่าใกล้เคียงสุดอ่ะนั่นก็คือข้าวมันไก่แต่อาจจะไม่ใช่เฮียพิชัยแต่เป็นของเฮียหมูจิ้มก็ไม่มีนะแต่เราลองว่าไก่เด็ดโอเคขั้นตอนแรกแน่นอนฮะข้าวมันไก่ก็ต้องมีไก่ไก่นี่เราก็ใช้ไก่ทั้งตัวซื้อตามตลาดทั่วไปนี่เราใส่ลงไปเนาะแล้วก็จะได้ทำน้ำอะไรไปในตัวเลยและนี่คือหัวใช้เท้าใส่เลยบ๊อบลงไปขิงสักหน่อยขิงนี่มันจะต้องทุบมาสูตรผมนี่อะไรก็ง่ายหมดอะนะนี่โอ้โหขิงตรงเต้าทำไมต้องทุบครับให้น้ำมันออกเราจะมีเคล็ดลับต่างๆที่รับรองว่าทุกคนเนี่ยเอาไปทำเองได้ที่บ้านหรือใครเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่เนี่ยแม่เนี่ยอย่าไปคิดเยอะที่นี่ก็ต้นผักชีเราซื้อมา5บาทครับตัดเอาแค่ก้านล้างรากก่อนนะจ๊ะครับตีนไก่เราก็ใส่ครับแล้วก็โครงไก่ถูกๆก็ใส่ไปน้ำซุปก็ได้อร่อยหวานต้มไก่ก็ใส่ตามนี้เลยตามนี้เลยน้ำเปล่าเลยก็นี่เลยน้ำเปล่าเลยเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยก็ดูกันน้ำเปล่าไก่ลงไปตัวนึงแต่ของสำคัญเกลือไม่ต้องยี่ห้ออะไรเอาที่บ้านคุณมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จบสรุปนะฮะต้มไก่เนี่ยเอาจริงก็คือใส่น้ำเปล่าเลยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเป็นตัวใส่โครงไก่มีขิงนะขิงก็ทุบหน่อยอันนี้ขิงแก่ขิงอ่อนครับขิงแก่ครับขิงแก่ทำไมต้องเป็นขิงแก่ครับมันหอมกว่าโอเคกระเทียมไม่ต้องต้ม
จะใส่ก็ได้ใส่ให้มันหอมๆเล่นก็ได้ใส่ก็ได้ไม่แก่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ่ะคุณแดนนี่บอกว่าอยากใส่ก็ใส่ซะผมตั้งไว้45นาทีนะตอนนี้เราต้มไปแล้วประมาณ10นาทีเดี๋ยวนะแล้วนี่น้ำแข็งเราทำอะไรครับช็อกให้มันไอ้นี่ก่อนคือระหว่างที่ต้มเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาช็อกอ้าวอยากกินแบบนี้แม่แบบสิงคโปร์อะไรหรูๆแม่ให้มันช็อกอุณหภูมิให้เนื้อมันนุ่มมันหวานคือระหว่างต้มอยู่เนี่ยร้อนๆเดือดๆเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาช็อกมันเออเฮ้ยแต่หนังตึงเลยอ่ะเห็นไหมยังไม่จบหนังตึงว่าต่อก็ลงไปต่อเดือดๆต่อไปสิไปเรื่อยๆนี่ก็จะเช็คอุณหภูมิข้างในไก่นี่ใช่ไหมต้องมีของไฮเทคนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ทำวิธีไหนก็คือเรามีเหล็กแหลมอยู่ที่บ้านแล้วก็แทงแล้วก็มาแตะลิ้นคุณภาพก็ใกล้เคียงจุ่มไปได้นะครับทุก10นาทีเนี่ยจุ่มไปเลยยิ่งจุ่มเยอะก็ยิ่งตึงเยอะยิ่งน่ากินเนื้อมันก็จะนุ่มนี่เป็นสูตรของพวกสิงคโปร์ไงทำไมคุณกินแล้วน้ำมันชามมีความเค็มๆนิดๆเงี้ย 49.50.2 แต่ปลายลิ้นอุ่นๆนะอ่าอุ่นนะในวิธีเช็ดอุ่นๆถือว่าพอไม่ต้องร้อนจัดอ๋อต้องร้อนเพราะอยากให้มันนุ่มฉ่ำหั่นมาแล้วมีน้ำซึมออกมาไหลไม่ต้องถึง70มันโอเวอร์คุกไปมัน50กว่าแต่ไก่บางทีเขาต้องให้กินถ้า70อ่ะ70ถึง72คุณอย่าลืมว่ามันมีความร้อนสะสมครับแม่คุณไปต้มมัน72เลยคุณตามไปแม่ก็80แข็งอ่าถูกผมเอาอีก60อีกประมาณ10นาทีโอเค10นาทีสุดท้ายครับไก่เราจะจบกันคือตอนนี้น้ำซุปสีดีมากโอ้ดีงามกลมกล่อมมีกลิ่นขิงนิดๆนะที่เมื่อกี้เราทุบใส่ลงไปเนี่ยได้เลยอ่ะนี่ใส่เกลืออย่างเดียวนะพริกไทยอะไรก็ไม่มีด้วยโอ้แต่ดูสีดิยอดใครที่แบบเปิดร้านอยู่แล้วอยากจะแบบพัฒนาสูตรนะผมว่าวันนี้ได้เคล็ดลับอะไรเยอะนะขั้นตอนต่อไปครับจะมาทำข้าวกันแล้วนะครับนี่คือมันไก่อ่ะขอมันทำข้าวมันไก่หน่อยแม่ค้ามาหยิบอันนี้มาให้อยากให้ออกกล้องมากกินตอนนี้หอมบ้าบอมากฮะมันหอมมากอ่ะดูดิพอแล้วเดี๋ยวเป็นกระเทียมจะไหม้แค่นี้ปั๊บปิดมีอะไรยากข้าวก็หอมข้าวเราก็ต้องใช้ข้าวดีหน่อยข้าวหอมมะลินี่หอมมะลิเก่าหอมมะลิเก่าเอาข้าวสารเนี่ยนะลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะที่บ้านคุณอยากจะใส่อะไรคุณก็ใส่เข้าไปสูตรของผมเองรับรองว่าเลิศเอาไปหุงเลยเนี่ยเตาถ่านบ้านเราก็ไม่มีเราบอกแล้วไม่ใช่ร้านข้าวมันไก่ทำกันไปแต่รับรองมากินแล้วร้องอันนี้เป็นน้ำแร่ที่ดีนะครับวิวอก้าใส่น้ำแร่ลงไปเลยวัดยังไงฮะหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วไปเลยเราว่ากันไปขึ้นจากหม้อเรียบร้อยนะครับพักไก่สักครู่นะครับถ้าเท่ากับข้าวประมาณ20นาทีเนาะโหน็อกไปน็อกมานี่ผมรู้เลยว่าต้องเด้งแน่นอนเนื้อไม่ต้องพูดถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโหยน้ำข้างในมันยังฉ่ำอยู่เลยอะมีน้ำมีนวล นะไก่ไม่แห้งเลยอะสุดยอดโอ้แม่เจ้าโอ้เอาเชฟเทเบิลมาทำข้าวมันไก่คิดเอาละกันในรายการนี้มันโหดขนาดไหน โอ้โหเดี๋ยวนี้เอ้ยมาเข้าปากไปโอ้สุดยอดหมูสุดว่ะจริงอันนี้เราทำให้คุณดูแบบของจริงนะว่าคุณทำกับข้าวที่บ้านแล้วรสชาติที่คุณจะได้ประสบการณ์ที่คุณจะได้ความบันเทิงความรื่นเริงจะเป็นอย่างนี้เอาช่างกล้องคนถ่ายให้ผมเนี่ย
มันก็กินเนี่ยสิปากว่าไม่เท่าเข้าฟังคนลุกเลยยอมยังจริงยอมโหดมากเพราะฉะนั้นการที่คุณทำกินที่บ้านคุณเอนจอยไปเลยให้ครอบครัวของคุณทำแล้วอีพวกเนี้ยเดี๋ยวเถอะลงไปในหม้อน้ำซุปอีกรอบโอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณติดใจอยู่ติดใจตอนนี้นะฮะเราได้ข้าวมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นนี่แบบหอมอลังการสุดๆเรามีโจทย์ก็คือเอาข้าวมันไก่ทุกอย่างเนี่ยเบสิกที่สุดมาตกแต่งกันนะฮะนี่เพิ่มมูลค่าครับผมต้นทุนเท่าเดิมนะแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่านี่เอาไปใช้ได้นะฮะคุณรู้ไหมว่าที่ผมเหยาะนี่คืออะไรมันหอมมากครับพี่หมูนี่คือทัฟเฟิลทัฟเฟิลนี่คือข้าวมันไก่ Table X มาลองกันมั้ยมานี่ไม่น่าเชื่อตัวเองทำข้าวมันไก่ได้ผมหน่อยนะฮะยอมยอมต้องบอกคำเชฟหมูตายไปเลยตายไปเลยหัวตายไปเลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากนะผมว่าไปดูเลือดเราสิเปอร์เฟคทั้งหมดฮะผมสอยตับจิ้มบาลซามิกหน่อยบาลซามิกทรัฟเฟิลต้องลองผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้ขนาดนี้นะน้ำจิ้มไม่ต้องมีเครื่องปรุงมีแค่เกลือเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินแบบซีอิ๊วดำผมก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับหรือถ้าใครชอบซีอิ๊วดำมาวางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาจจะผสมน้ำส้มลงสักประมาณปลายช้อนชานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะได้รสเปรี้ยวๆเค็มๆอะไรอย่างนี้นะแต่ผมว่าข้าวมันรสชาติดีแล้วตามอัตราส่วนที่เราวางอยู่เลยรสชาติใครอร่อยอันนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมสองคนตายไปเลยส่วนเมนูนะฮะเดี๋ยวพวกผมเนี่ยนะฮะกับทีมงานเนี่ยจะต้องไปหานะจะเอาเมนูที่เรามาปราบเชฟหมูเอาแบบให้เชฟหมูแบบยอมอ่ะต้องติดตามด้วยครับผมก็จะรอดูว่าคือเมนูอะไรขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และตั้งสั่นกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับกับแดนเนรมิตกับเชฟหมูพบกันใหม่เทปหน้าครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ